ผมองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับต้องขอขอบคุณทางทีมงานรายการหมออาสาทาง Talk News ออนไลน์นะครับที่ได้เป็นสะพานบุญแล้วก็ได้แจ้งข่าวบุญมาที่คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายวันนี้ได้ร่วมกับทางวัดพระธรรมกายนะครับส่งมอบถุงยังชีพข้างในก็จะบรรจุข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีสมทบเพิ่มเติมจากคณะศิษยานุศิษย์นะครับนำเอาท็อฟฟี่นมนำเอาผลไม้แปรรูปหรือแม้กระทั่งขนมนะครับส่งมอบสมทบทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ไปเติมพลังกายแต่อยากจะนำเรียนทุกท่านว่าที่อัดแน่นแล้วก็มากมายไม่แพ้กันเลยก็คือพลังใจนะครับส่งไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหวังว่าแรงใจนี้ก็จะทำให้ทุกท่านนั้นสู้กับทั้งภัยโควิดที่เกิดขึ้นหรือภัยสังคมเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีความสุขร่วมกันอีกครั้งนะครับทางท่าเรือลายครับพบกันเป็นเทปที่3นะครับกับครอบครัวที่3วันนี้พามาเยี่ยมบ้านน้องกระปุกและน้องแบมครับอยู่ที่บ้านของใบพัดตำบลวังหมีนะครับจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะก็ยังอยู่ในที่อำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็ด้านหลังผมนะข้างๆนี่ก็เหมือนเดิมครับพี่ตาลครับผมครับดีครับพี่ตาลนะครับเราประธานหอการค้าแล้วก็เป็นประธานชมรมท่องเที่ยวอยู่ที่วังน้ำเขียวด้วยแล้วก็มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาด้วยนะครับแล้วก็นี่สองสาวคุณครูนะครับที่บ้านของเมพัฒนะครับวันนี้ก็มาทั้ง3ท่านอีกท่านบอกว่าขอไม่ออกกองแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับครอบครัวของน้องกระปุกและน้องแบมครับก็ตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าของครอบครัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีคุณยาแดงครับคุณยาแดงแล้วก็คุณต้าบิวครับอันนี้น้องกระปุกฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนของแม่พัชใช่ไหมลูกป.6 ป.6 แล้วนะครับอายุกี่ปีแล้วลูก11ค่ะ11น้องแบมเรียนอยู่ชั้นป.1 ป.1 ใช่ไหมลูกกี่ขวบแล้วลูก7ขวบ7ขวบเรียนเก่งไหมลูกเรียนเก่งไหมชักไม่มั่นใจตัวเองนะฮะแล้วน้องกระปุกเราเป็นไงบ้างไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กันทั้งหมด5คนใช่ไหมครับคุณยายก็มีป้าบีแล้วก็แฟนป้าบีเนาะมีคุณยายแดงแล้วก็มีน้องทั้ง2คนแล้วคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขานี่เห็นบอกว่าแยกทางใช่ไหมครับนานหรือยังครับคุณยายอยู่กับเขาเล็กๆ2เดือนอยู่กับคุณยายไปเลยก็ได้6เดือนแล้วเอาเงินที่ไหนเลี้ยงดูหลานแล้วคุณยายก็ส่งให้ทีละ 1,500 พ่อแม่ครับใช่ไหมกินจุไหมผมดูทรงแล้วนะกินจุนะทั้งคู่เลยอ่ะทั้งคู่เลยกินเก่งไหมลูกไม่เชื่อลุงไม่เชื่อนะครับคุณยายครับวันนี้ผมมาผมก็ไม่ได้มาแบบตุ๋นเปล่านะครับนอกจากพาทีมงานของรายการหมอสามมาแล้วก็มีเป็นพวกถุงยังชีพนะครับครับก็จะเป็นไอผิวคนละถุงเลยเป็นถุงยังชีพมอบให้น้องแบมนะครับอันนี้ให้ครับแล้วก็มีนะครับก็จะเป็นพวกข้าวสารแม่ก็คือไรก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าใช้จ่ายช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วยหลายอย่างนะครับไหนก็ถือลูกไปโรงเรียนหรือลืมใส่แมสนะลืมใส่แมสตัวนี้บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วก็มีฉีดยังเล็กน้อยเนาะฉีดหมดทุกคนฉีดเยอะอันนี้ผมน้องน้องพร้อมสินให้อันให้อันใหญ่อันนี้น่าจะกินจุกนี่นี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านั้นการทานลูกอมรู้ใช่ไหมครับจะต้องทำไงลูกจะเกลือก่อนกินทานเราต้องแปรงฟันนะลูกนะแล้วก็อย่าทานเยอะค่อยๆทานถึงจะอ้วนมากไปกว่านี้นะลูกนะพี่ตาลมอบซองเป็นเงินนะฮะเป็นเงินนะคุณยายจำนวนหนึ่ง
ให้กับครอบครัวคุณยายแดงแล้วก็ป้าบีครับคืออยากจะเอาไปใช้ทำประโยชน์อื่นๆนะครับซื้อข้าวของที่เราขาดบู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 แล้วก็ตัวพี่ตาด้วยนะครับรวมไปถึงทีมงานทุกคนและผู้ใหญ่ใจดีนะอีมอบของตัวนี้นะครับจากศิษยานุศิษย์วัดธรรมกายที่คลองหลวงปทุมธานีรวมไปถึงพระครูแน็กหรือว่าอาจารย์แน็กนะครับเจ้าวาดวัดบ้านนิเทศรัชเดชคลอง13เราฝากมาอันนี้ก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่ตาด้วยนะครับนะครับก็ขอให้ครอบครัวคุณยายนะครับก็ดีแล้วก็น้องๆทั้งสองคนนะครับมีความสุขครับภารกิจเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะพี่ตาลนะครับเป็นครอบครัวที่3เป็นบ้านที่3เรายังเหลืออีก2บ้านแล้วมีโอกาสครั้งหน้าครับเราจะรวบรวมสรรพกำลังรวมข้าวรวมของทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสเราจะไปเยี่ยมเยียนที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งไปในบ้านน้องๆที่เรายังไม่เคยไปนะครับถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะพี่ตาลครับผมยินดีครับอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราทุกคนก็ต้องขออนุญาตลาที่ชมไปแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับทางท็อปนิวออนไลน์รายการหมออาสานะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์อย่ากดไลค์กดแชร์กันนะครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุณภาลิทธิเดชากมลกุลในนามบริษัทกรุงไทยแอคซ่าวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับหมออาสา เพื่อมอบสิ่งของให้กับเด็กผู้ยากไร้ในอำเภอวังน้ำเขียวในวันนี้ก็ขอบพระคุณรายการมากนะคะที่ให้มีโอกาสได้ร่วมบุญในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ